ถ้าเราไปดูเนี่ยปัญหาน้ำมันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในจีนกับยุโรปเท่านั้นล่าสุดก็เริ่มส่งผลมายังสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงสุดในรอบ12ปีทีเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูราคาน้ำมันกันก่อนว่าเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะคะแล้วก็ WTI ขึ้นมาประมาณสัก 1.7 ถึง 1.8% ในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะคะโดยทางด้านของตัวเวสเท็กซัสเองเกือบแตะ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์ก็ยังทรงตัวที่กว่า80ดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะซึ่งก็ส่งผลให้หุ้นในกลุ่มสายการบินนะคะการเดินทางค้าปลีกภาคธนาคารปรับตัวขึ้นตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากมีข่าวดีเรื่องของการค้นพบยาต้านไวรัสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ต้องจับตาต่อเนื่องค่ะว่าปัญหานี้จะกดดันภาพการฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าราคาก๊าซธรรมชาติของยุโรปนะคะสัญญาซื้อขายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะคะขึ้นมาสูงสุดนะคะทำสถิติสูงสุดใหม่นะคะที่118ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงนะคะทำให้ถ้านับตั้งแต่ต้นปี year to date ในราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปเพิ่มขึ้นแล้วเกือบ 400% นะคะแล้วนั่นก็จะกลายเป็นความเสี่ยงค่ะเพราะว่ายุโรปเองก็กำลังฟื้นจากโควิด-19 ด้วยนะคะเช่นเดียวกับหลายประเทศอย่างจีนแล้วก็ดูเหมือนว่าผลนี้ก็จะเริ่มส่งมายังอเมริกาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าประเทศเหล่านี้ก็กำลังเข้าสู่หน้าหนาวซึ่งจะมีความต้องการใช้พลังงานอีกมากทีเดียวค่ะในขณะที่ทางประธานคณะกรรมาธิการยุโรปหรือ EC EC นะคะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ทางด้านของยุโรปเองเตรียมหารือนะคะเพื่อจัดตั้งคลังสำรองก๊าซทางยุทธศาสตร์ของ EU นะคะแล้วก็จะแยกค่าไฟฟ้าออกจากค่าก๊าซแล้วนะคะแล้วก็เตรียมลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนด้วยนะคะ เพื่อให้ทางด้านของการนำเข้าแล้วก็ราคามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นโดยจะมีการหารือกันในวันที่21และ22ตุลาคมนี้ค่ะข้ามฟากมาตลาดคริปโตกันสักหน่อยนะคะดูเหมือนเงียบไปสักพักราคาปรับลงไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าล่าสุดนะคะราคาก็ขึ้นไปแตะ 50,000 เหรียญได้อีกครั้งสำหรับบิตคอยน์นะคะโดยเป็นการปรับขึ้นมาแต่ 50,000 เหรียญครั้งแรกในรอบ1เดือนทีเดียวนะคะสัญญาณบวกก็ส่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะโดยหลังจากที่เจพาวเวลนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐออกมาระบุนะคะว่าสหรัฐเองไม่ได้มีนโยบายหรือว่าความตั้งใจที่จะระงับหรือแบนการซื้อขายคริปโตเคอเรนซีในสหรัฐพอบอกว่าไม่ได้กีดกันนะคะก็ทำให้ราคาบิตคอยน์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทันทีนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูสถิติคุณผู้ชมคะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยราคาบิตคอยน์มักจะปรับตัวลงในเดือนกันยายนแล้วก็ปรับตัวขึ้นในเดือนตุลาคมอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปเดือนกันยายนราคาก็มีช่วงหนึ่งหลุด 40,000 ดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะหลังจากรัฐบาลจีนประกาศกวาดล้างมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็หลายละลอกในรอบหลายปีที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะ Bank of America ยังออกมาคาดการณ์ด้วยนะคะว่ากฎระเบียบของคริปโตน่าจะเป็นไปในทางบวกมากขึ้นหลังจากที่ผู้นำฝั่งนโยบายการเงินอย่างเจอโรม พาวเวลเองออกมาชี้ชัดว่าไม่ได้มีการแบนแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูนะคะในฝั่งของสหรัฐเองก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะว่ามีธนาคาร Retail Bank นะคะประมาณ5แห่งค่ะได้ตั้งหน่วยงาน Custody Service นะคะให้บริการการลงทุนนะคะในบิตคอยน์กับลูกค้าแล้วด้วยซึ่งก็แปลว่ากลายเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถูกหยิบเข้ามาในพอร์ตการลงทุนนะคะของบรรดานักลงทุนสถาบันรายใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเห็นความต้องการในฝั่งของสถาบันเพิ่มสูงขึ้นดันราคาคริปโตให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นั่นเองค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ